ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้ต่อรัฐซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปการเดินทางของสไปโนซอรัสในจักรวาลจุลสิกปาร์คซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปแรกนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description คลิปนี้นะครับก็โอเคนะครับถ้าผมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้มีสปอยจูราสสิกเวิลด์ค่ายคริเทเชียสซีซั่นที่4และซีซั่นที่5ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครดูมาแล้วหรือไม่สนอะไรเนี่ยก็ดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับในตอนที่จูราสสิกเวิลด์เริ่มก่อตั้งนะครับเจ้าสไปโนซอรัสตัวดีตัวเดิมเนี่ยจากโซน่านะครับก็ถูกคอนนะครับเจ้าของบริษัทแมนตาคอปซึ่งก็คือพ่อของเคนจินะครับจับไปอยู่ที่เกาะของแมนตาคอปนะครับหลังจากที่พวกเด็กๆนะครับสามารถหนีออกมาจากเกาะนูบ้าได้แล้วพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าจะหนีออกจากเนื้อมือของไดโนเสาร์ได้นะครับแต่อยู่ดีๆนะครับเจ้าโมซาซอรัสเนี่ยก็มาโจมตีนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไปตกที่เกาะแมนตาคอปนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับภัยร้ายต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวใหม่ๆนะครับหรือหมาเทอร์มิเนเตอร์นะครับรวมถึงเจ้าสไปโนด้วยนะครับเรื่องในภาคนี้นะครับบทของเจ้าสไปโนเนี่ยมันก็น้อยซะเหลือเกินนะครับแถมมันยังกากขึ้นด้วยนะครับภาค3นี่มาอย่างเท่เลยนะครับแต่ภาคนี้โคตรกากเลยนะครับกากถึงขนาดที่โดนพวกเด็กๆชาวค่ายคริเทเชียสนะครับจัดการคือโดนเด็ก 4-5 คนจัดการนะครับคิดดูสิครับมันต้องเก่งขนาดไหนครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณคอนหรือว่าพ่อเคนจินะครับที่เป็นประธานบริษัทเนี่ยก็ได้มาตรวจเช็คด้วยตัวเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ได้พบกับพวกเด็กๆกับเคนจินะครับเรื่องคอนนะครับก็ทำตัวดีนะครับแค่ทำตัวดีเพื่อเด็กๆนะครับตายใจแต่จริงๆแล้วนะครับเขาต้องการจะล้างสมองเคนจินะครับให้มาเป็นพวกเดียวกับเขานะครับเรื่องสุดท้ายนะครับแผนของคอนก็ได้ผลนะครับเขาสามารถทำให้เคนจิมาเป็นพวกได้นะครับซึ่งเขานะครับก็ให้เคนจิเนี่ยมาเป็นพวกคนโปรโมทสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสินค้าที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเครื่องควบคุมไดโนเสาร์นะครับซึ่งก็จะมีชิปติดที่บนหัวไดโนเสาร์นะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นจอยติกนะครับแล้วก็เอาไปพวกลูกค้านะครับเอาไดโนเสาร์ไปบังคับเล่นนะครับรวมถึงจนสไปโนซอรัสด้วยนะครับแต่พวกเด็กๆเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาก่อกวนนะครับมาก่อกวนพวกลูกค้าที่บังคับไดโนเสาร์อยู่นะครับทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยหลุดการควบคุมนะครับแล้วเจ้าสไปโนเนี่ยพอมันหลุดการควบคุมนะครับมันก็เกือบจะไปฆ่าพ่อของเคนจิแล้วก็เคนจิแล้วนะครับซึ่งเคนจิก็โกรธมากเลยนะครับก็เลยพาพวกดาริอัสแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปขังไว้นะครับแต่ว่าพวกเด็กๆนะครับก็สามารถหนีออกมาได้นะครับตัดไปที่พวกของเคนจิบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยคอนก็พาเคนจินะครับกลับไปที่นูบ้าอีกครั้งนะครับคือไปเอาไดโนเสาร์มานะครับรวมถึงเจ้าโทโร่แล้วก็เจ้าบัมปี้ด้วยนะครับซึ่งพวกเด็กๆนะครับก็ป่วนเกาะไปทั่วเลยนะครับรวมถึงเปลี่ยน ID คอมพิวเตอร์ของคอนด้วยนะครับแล้วพวกเขานะครับก็ได้รวมพวกไดโนเสาร์ฝ่ายดีนะครับมาไว้เป็นพวกของตัวเองนะครับเพื่อเอาไปสู้กับพวกไดโนเสาร์ฝ่ายร้ายนะครับเช่นสไปโนซอรัสเนี่ยของพวกคอนนะครับซึ่งหลังจากที่พวกคอนกลับมานะครับพวกดาริอัสเนี่ยก็แอบไปดูนะครับซึ่งเบนนะครับก็ตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าเห็นบัมปี้นะครับมากับพวกคอนด้วยแต่มันก็ตายไปแล้วนะครับเพราะว่าบัมปี้โดนควบคุมแล้วซึ่งเบนนะครับก็พยายามจะไปช่วยบัมปี้กลับคืนมานะครับแต่ก็โดนพวกลูกน้องของคอนนะครับจับได้แต่ว่าเคนจินะครับกลับตัวกลับใจแล้วนะครับแล้วก็มาช่วยเบนนะครับแล้วเคนจินะครับก็ได้กลับมาอยู่ในแก๊งชาวค่ายคริเทเชียสสุดป่วนอีกครั้งนะครับแต่ว่าคอนนะครับก็ได้บุกมานะครับแล้วก็เอาพวกไดโนเสาร์ฝ่ายร้ายนะครับมาโจมตีแล้วไดโนเสาร์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้เข้าประจันหน้ากันนะครับแล้วสไปโนซอรัสนะครับก็ได้รีแมชกับทีเร็กอีกครั้งนะครับซึ่งฉากนี้นะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าโคตรมันเลยนะครับน่าจะเป็นไฟนอลแบทเทิลที่มันกว่าในโดมิเนียนอีกนะครับซึ่งเจ้าสไปโนซอรัสนะครับมันก็สู้กับทีเร็กนะครับแล้วตีกันไปตีกันมานะครับมันก็วาร์ปจะไปกินเจ้าเพียสเฉยเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับโชกาดไปแล้วนะครับโดนตีหน้าคอมัมเลยนะครับแล้วมันก็ไปสู้กับทีเร็กอีกรอบนะครับแต่ดูเหมือนครั้งนี้นะครับเจ้าสไปโนมันจะได้เปรียบนะครับมันก็กัดคอเจ้าทีเล็กนะครับแล้วก็จับทุ่มไปทุ่มมานะครับทำให้ทีเล็กบิ๊กอีตตี้นะครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับแล้วศึกนี้นะครับผู้ชนะก็คือไดโนเสาร์ฝ่ายร้ายนะครับพวกของคอนแล้วพวกเด็กๆนะครับ
ก็ได้แต่วิ่งหนีนะครับวิ่งไปต้อนนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับเจ้าตะไปโนเนี่ยมันก็เจอกับดาเรียสนะครับแต่ว่าเคนจินะครับก็มาห้ามไว้ได้ทันแล้วเคนจินะครับก็บอกรหัส ID ให้คอนนะครับแต่ว่านั่นเป็นรหัสปลอมนะครับเพราะว่าเคนจิไม่ได้อยู่ตอนที่บุกลินนะครับตั้งรหัสใหม่นะครับแต่อยู่ดีๆนะครับเจ้าบิ๊กอิตตี้ก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็มาแก้เกมนะครับมาแก้แค้นเจ้าตะไปโนสลัดนะครับซึ่งมันก็ MVP ไว้ต้องนานนะครับสุดท้ายก็โชว์กาอีกแล้วนะครับก็โดนลุมนะครับโดนลุมสตัมนะครับที่สุดท้ายนะครับก็ต้องหนีเข้าไปในป่านะครับเพราะว่าต้องไม่ไหวนะครับโดนเจ้าเขมือบ2ตัวลุมกระทืบเนี่ยแล้วในฉากนี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับตอนที่มันสู้กันอยู่เนี่ยก็มีเพลงของ Jurassic Park นะครับแทรกเข้ามานะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปการเดินทางของสไปโนสลัดในพาร์ทที่2นะครับก็น่าจะจบตั้งแต่เพลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเมตตี้ต่อรัฐเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย